ปีที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ถดถอยผันผวนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะสิ่งนั้นคือเทคโนโลยีแล้วเมื่อปีที่แล้วก็มีเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวหนึ่งนะซึ่งได้รับความสนใจหรือสร้างความฮือฮาให้กับคนมากทีเดียวนะนั่นคือโปรแกรม ChatGPT Chat นี่ก็แปลว่าพูดสนทนาโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะสนทนาโต้ตอบกับมนุษย์ได้จริงๆโปรแกรมแชทนี่มันก็มีเยอะนะก่อนหน้านี้ก็มีเช่น Siri Alexa อะไรเนี่ยแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือไอ้ตัวแชทตัวใหม่เนี่ยมันสนทนามันโต้ตอบเนี่ยใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นแล้วก็เข้าถึงง่ายนะไม่เหมือนพวก Siri หรือ Alexa นี่มันติดอยู่กับโทรศัพท์เช่น iPhone หรือไม่ก็เครื่องมือที่ราคาแพงแต่โปรแกรมนี้เนี่ยเราสามารถจะเข้าถึงได้นะจากคอมพิวเตอร์แล้วก็จะรวมโทรศัพท์มือถือด้วยคือฟรีนะตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองแล้วมันไม่ใช่เป็นโปรแกรมที่สนทนาโต้ตอบกับมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะมันใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็รู้ภาษามนุษย์เนี่ยมากมายเหลือเกินคุยกับโปรแกรมนี้ด้วยภาษาไทยนะเขาก็รู้เรื่องนะแล้วก็ตอบมาเป็นภาษาคนที่เข้าใจได้ง่ายแล้วมนุษย์เรานี่จะโต้ตอบหรือว่าสนทนาเขายังไงนี่เขาก็มาได้ทุกรูปแบบนะจะคุยเล่นหยอกล้อก็ได้หรือว่าจะพูดจาหยาบคายกับเขาก็ได้แต่เขาก็จำนะจำแล้วก็บางทีก็ไม่ตอบโต้หรือว่าไม่คุยกับเราถ้าเกิดว่าเราพูดหยาบมากเกินไปและที่สำคัญคือว่ามันไม่ใช่แค่สนทนากับมนุษย์อย่างเดียวนะสามารถจะให้ข้อมูลสารพัดเลยนอกจากรู้ภาษาหลายสิบภาษาหรือเป็นร้อยภาษาแล้วก็ยังรู้รอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์วรรณกรรมศิลปะวิทยาศาสตร์เรียกว่าถามอะไรก็ตอบได้หมดแล้วก็ตอบได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลตอบคำถามอย่างเดียวนะเราสั่งให้เขาทำอะไรนี่เขาก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นให้เขียนอีเมลแทนเราซึ่งอันนี้ง่ายมากหรือว่าเขียนบทละครเขียนเพลงให้เราเนี่ยอยากจะจีบสาวก็ถามเขาว่าควรจะเขียนยังไงนะสั่งให้เขาแต่งกลอนเอาไว้จีบสาวจีบหนุ่มนี่เขาก็ทำได้ให้แต่งเพลงแร็ปเพลงลูกทุ่งก็น่าจะได้นะเพลงแร็ปนี่ได้แต่เพลงลูกทุ่งนี่ยังไม่มีใครทำหรืออาจจะทำแล้วแต่ไม่รู้นะก็คงจะทำได้มีคนหนึ่งก็เขาให้โปรแกรมเนี่ยเขียนบทเพื่อใช้ในการทำคลิปรีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งนะ
คลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะปรากฏว่าโปรแกรมนี้มันก็ทำงานแทนเลยนะบอกโครงเรื่องเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นเรื่องอะไรแล้วก็ลำดับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือที่เราฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะบอกเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งปิดท้ายเลยแล้วคนที่เขาทดลองทำตามคำแนะนำของโปรแกรมนี้บอกว่าเออมันก็คนก็สนใจทำได้ดีนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะสั่งให้โปรแกรมนี้เขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะระดับพื้นฐานเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทำหน้าที่แทนโปรแกรมเมอร์ได้เลยแล้วนี่ก็แค่เปิดตัวในรุ่นที่ต่ำๆนะเรียกว่ารุ่น 3.5 ถ้ามันพัฒนาไปถึงรุ่น20นี่มันจะทำอะไรได้มากขนาดไหนตอนนี้อย่างที่เราทราบนะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยวาดรูปได้สารพัดเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมที่เรียกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไอ้โปรแกรมเนี่ยมันอิงกับปัญญาประดิษฐ์นะมันก็เลยไม่ได้ทำงานแบบทื่อๆมีการพลิกแพลงมีการดัดแปลงมีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนนี่ก็เริ่มพูดกันแล้วนะว่าเนี่ยมันจะมาทำหน้าที่แทนอาชีพของมนุษย์นี่มากมายเลยนะอย่างเช่นอาชีพแปลเนี่ยนะหรือล่ามเนี่ยไม่ว่าภาษาอะไรเนี่ยอาจจะตกงานไปเลยก็ได้เพราะว่าไอ้แชทตัวนี้นี่มันรู้ภาษาหลายภาษามากอย่างที่ว่าแล้วก็เข้าใจสำนวนเข้าใจสแลงของภาษาต่างๆแล้วก็สามารถที่จะตอบหรือแปลให้รู้เรื่องให้เข้าใจได้อย่างที่บอกนะเขาก็รู้มากมายหลายอย่างเหลือเกินวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วรรณกรรมอันนี้ก็รวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะลองถามก็นะว่าความทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยเขาก็ตอบได้นะได้ชัดได้ตรงประเด็นเลยนะบอกว่าความทุกข์เนี่ยเป็นคำสอนหรือเป็นหลักการสำคัญของพุทธศาสนาเลยแต่ยังพูดถึงว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นส่วนของความเป็นจริงและความทุกข์ยังเกิดขึ้นจากการที่คนเราปรารถนาให้สิ่งต่างๆไม่เป็นอย่างที่เป็นนะปรารถนาให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่างเช่นปรารถนาให้มันคงที่คงตัวปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดปรารถนาที่จะหาความสุขแล้วอย่างที่บาไว้เนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่ไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเราขยายต่อไปนะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เหตุแห่งทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่นอกตัวไม่ใช่ที่ปัจจัยภายนอกแต่มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การไปยึดติดนะสิ่งต่างๆและปรารถนาจะให้มันเป็นอย่างที่มันไม่ได้เป็นแล้วก็บอกนะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยการที่จะพ้นทุกข์เนี่ยคือการที่เราฝึกสติแล้วก็เจริญปัญญาจนกระทั่งเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงจนละความยึด
และความอยากได้ยึดนี่คือยึดติดถือมั่นแล้วก็ละความอยากก็คือตัณหาผู้ภาษาพระคือตัณหาและอุปาทานพระก็ตอบได้ชัดเจนมากนะในพื้นที่ไม่กี่ประโยคไม่ได้พูดจาเยินเย้อเวิ่นเว้อนะก็ตรงประเด็นเลยคำถามก็ตอบไปแล้วว่าเนี่ยแล้วการเจริญสตินี่ทำได้อย่างไรเขาก็บอกเนี่ยเจริญสติก็ทำได้ด้วยการที่เราเอาใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะรวมทั้งรับรู้ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือเลวผิดหรือถูกคือรับรู้เฉยๆแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ก็พูดง่ายคือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วยังแถมในการเจริญสติเนี่ยมันก็วิธีหนึ่งก็คือช่วยให้เรารู้จักมีเมตตาต่อตัวเองการที่เรามีเมตตาต่อตัวเองก็มีส่วนในการเจริญสติได้แล้วเขาก็ตอบตรงนะแล้วก็สอดคล้องหรือตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนเพราะจริงๆมันนี่ก็คือคำสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยก็ถามโปรแกรมนี้ได้เลยแล้วก็ลองนึกดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะเมื่อมันมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันจะตอบได้รวดเร็วแล้วก็ตอบได้หลากหลายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีโปรแกรมที่ญี่ปุ่นเขาทำขึ้นนะโปรแกรมที่เขาใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยคล้ายๆเป็นการสนทนาโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับคำสอนพุทธเจ้าก็ถามหรือถามว่าเนี่ยพุทธเจ้าจะแนะนำอย่างไรถ้าเกิดเรามีความทุกข์เรามีความเครียดหรือว่าเราอกหักไอ้โปรแกรมนี้ก็จะตอบได้แต่นี้เขาทำเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วก็คงพูดแต่เฉพาะภาษาญี่ปุ่นแล้วก็รับคำสั่งหรือคำถามเฉพาะภาษาญี่ปุ่นแต่นี่ไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยภาษาอะไรก็ได้เราถามไทยก็ตอบไทยได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอบช้าแล้วก็ตอบภาษาอังกฤษก็จะตอบได้เร็วมากแล้วก็ไม่ได้รู้เฉพาะพุทธศาสนารู้สารพัดเลยแต่ว่าก็ยังมีจุดอ่อนนะถามเขาว่าความรู้สึกตัวคืออะไรอธิบายหน่อยเขาไม่รู้จักนะเขารู้จักแต่ความรู้สึกนะหรือ feeling เขาไม่รู้จักคำว่ารู้สึกตัวที่เป็นภาษาไทยนะแต่ถ้าถามก็เป็นภาษาอังกฤษ self awareness นี่เขาก็ตอบได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับความรู้สึกตัวอย่างที่เราพูดคุยกันหรืออย่างที่เรานำมาปฏิบัติอันนี้ก็ทำให้น่าคิดนะว่าต่อไปถ้าโปรแกรมนี้พัฒนามากขึ้นแล้วก็มันสามารถอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรืออยู่กับนาฬิกาของเราเนี่ยในเรื่องในแง่ของการศึกษาพุทธศาสนานี่มันจะสะดวกมากขึ้นเลยแล้วก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าเนี่ยยังครูบาอาจารย์เนี่ยจะยังจำเป็นไหมไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์ด้านพุทธศาสนานะครูบาอาจารย์ด้านอื่นด้วยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์วรรณกรรมภาษาอันนี้มันก็ทำให้คนพูดกันว่าเนี่ยต่อไปครูก็ตกงานนะนอกเหนือจากอาชีพอื่นอาชีพล่ามอาชีพโปรแกรมเมอร์ขั้นพื้นฐานหรือว่าอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล
เพราะว่านักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยยังต้องไปหาข้อมูลมานะแต่โปรแกรมเนี่ยมันหาด้วยตัวมันเองแล้วมันก็วิเคราะห์เองเสร็จเลยในเวลาไม่ถึง5นาทีหรือไม่ถึง 2-3 นาทีจากการจากคนที่ต้องไปหาข้อมูลกว่าจะหามาได้นี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วต้องมาวิเคราะห์อีกอาจจะหลายชั่วโมงเนี่ยโปรแกรมนี้มันวิเคราะห์ในเวลาไม่กี่นาทีก็คงจะมีสิทธิ์ตกงานแต่ถ้าถามในแง่พุทธศาสนาเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็คงจะยังสำคัญอยู่นะเพราะว่าความสำคัญครูบาอาจารย์นี่ไม่ใช่แค่มีความรู้มีข้อมูลแต่ว่ายังมีอย่างอื่นด้วยเช่นมีความรักมีความเมตตามีความเข้าอกเข้าใจรวมทั้งรู้จักลูกศิษย์ลูกหาสามารถที่จะพูดสามารถที่จะแนะนำหรือว่าพูดทักให้สะดุดโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโดยที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานนะลองนึกภาพนะอย่างเช่นเรื่องราวของมานพ30คนพัทวัคคีเนี่ยซึ่งพาผู้หญิงเนี่ยหรือพาคู่ครองเนี่ยไปเที่ยวไปสนุกสนานทุกคนก็มีคู่หมดยกเว้นคนเดียวก็ไปจ้างนางคณิกามาร่วมงานร่วมความสุขสนานจากขณะที่กำลังเผลอกำลังอาบน้ำเพลินนางคณิกานี่ก็แอบลักขโมยเครื่องประดับของมานพทั้ง30แล้วก็หนีไปมานพทั้ง30นี่ก็ตามเลยนะตามหาเมื่อรู้ว่านางคณิกานี่หายไปแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของตัวเองไประหว่างที่หาอยู่ก็ไปเจอพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยเพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆแล้วกำลังจะเสด็จไปกรุงราชคฤห์เห็นพระเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยเห็นท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาแถวนี้ไหมพระเจ้าก็เลยรู้เลยนะว่าเนี่ยเขากำลังตามหาผู้หญิงคนนี้พระเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยระหว่างการหาผู้หญิงกับการแสวงหาตัวเองเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันคำถามแบบนี้เนี่ยมันก็มีแต่ครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาถึงจะถามได้ถ้าให้เครื่องนะจะเป็นโปรแกรมหรือเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันคงจะไม่ถามอย่างนี้อาจจะถามซื่อๆอาจจะถามตรงไปตรงอาจจะตอบตรงไปตรงมาว่าไม่เห็นหรือว่าเห็นนะเท่านั้นแหละก็มีแต่ครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาอย่างพุทธเจ้านี่ที่จะตอบว่าเนี่ยระหว่างการหาผู้หญิงกับการหาตัวเองอะไรที่ดีกว่ากันไม่ใช่เฉพาะพุทธเจ้านะครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์อย่างที่โปรแกรมหรือปัญญาประดิษฐ์นั้นทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลยอย่างเช่นที่เคยมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อชาว่าเนี่ยเวลาผมนั่งสมาธิแล้วใจมันเตลิดภาวนายังไงจิตมันจึงจะสงบหลวงพ่อชาตอบว่าไงตอบว่ามันเตลิดก็ช่างมันก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันเบื่อมันเหนื่อยก็กลับมาเองถ้าถามเครื่องหรือถามปัญญาประดิษฐ์มันคงจะตอบแบบตามหลักวิชานะเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจนะหรือว่ามากำหนดรู้ความคิดที่เกิดขึ้นนะบังคับจิตให้แน่วแน่มีคำบริกรรมก็ว่าไปหลวงพ่อชาท่านบอกนะตะเลยก็ช่างมันเพราะท่านรู้ว่าสำหรับลูกศิษย์คนนี้คำตอบแบบนี้จึงจะเหมาะที่สุดถ้าลูกศิษย์คนอื่นถามประโยคเดียวกันท่านอาจจะตอบคนละแบบก็ได้
แต่ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแม้มันจะพัฒนามามากก็คงจะตอบคำถามแบบตามมาตรฐานนะหรือตอบแบบซื่อๆตรงๆซึ่งก็ถูกหลักวิชานะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกกับอินทรีย์หรือความรู้สึกนึกคิดหรือภูมิหลังของผู้ถามซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละคนแต่ที่สำคัญคือว่าสำหรับคนเราเนี่ยในการที่เราจะครองตัวให้เป็นสุขแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้เนี่ยให้ความรู้อย่างเดียวคงจะไม่พอนะแม้จะเป็นความรู้ทางด้านพุทธศาสนาแล้วคนที่รู้พุทธศาสนาระดับไม่ใช่แค่นักธรรมเอกนะแต่ประโยค9หรือจบด็อกเตอร์มาเนี่ยเวลาเกิดปัญหาชีวิตบางทีคิดไม่ออกเลยนะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรทั้งที่รู้มาเยอะแต่ตอนที่เกิดปัญหานี่อารมณ์มันท่วมทับนะความตกใจความโศกความเศร้าความคับแค้นความหมดหูถึงตอนนั้นเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกนะบางทีก็ลืมตัวไปเลยอันนี้พ่อตกอยู่ในอำนาจความหลงอย่าว่าแต่ความรู้ที่ลึกซึ้งเลยนะเอาความรู้พื้นๆที่ครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยนะเช่นเวลาเจออะไรมากระทบนะให้รู้จักตั้งสติหรือว่าเวลาโกรธนะให้รู้จักกลับมาลมหายใจคำแนะนำไม่ได้ยากอะไรเลยแต่พอเวลาโกรธจริงๆลืมไปเลยนะว่าครูบาอาจารย์แนะนำอย่างไรหรือลืมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยควรจะทำยังไงนะกับอารมณ์ของตัวเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่จะคิดตอบโต้สิ่งที่มากระทบหรือไม่ก็พัดหลงเข้าไปในอารมณ์ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ไม่ใช่ว่าจดจำคำแนะนำไม่ได้แต่ตอนนั้นมันนึกไม่ออกไอ้ความรู้ที่มีไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะว่าขาดสตินะเพราะนั้นเนี่ยในการที่คนเราเนี่ยจะมีความรู้อย่างเดียวโดยเพราะความรู้ที่ได้มาจากการอ่านการฟังมันไม่พอหรือแม้แต่ความรู้ที่ได้มาจากการสอบถามมันไม่พอว่ามันจะเป็นความรู้ชั้นสองนะมันเป็นความรู้ที่ลืมได้มันเป็นความรู้ที่เลือนได้มันต้องเป็นความรู้ชั้นหนึ่งนะคือความรู้ที่เกิดจากการประจักษ์ด้วยตัวเองอย่างเช่นนะเวลาเราเจริญสติจนกระทั่งสติแก่กล้าเนี่ยถึงเวลามีอารมณ์ถึงเวลาเกิดอารมณ์เพราะถูกกระทบเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์จากการปฏิบัติจนเห็นนะว่าอารมณ์ไม่ใช่เราอารมณ์มันไม่เที่ยงไอ้ความรู้แบบนี้เนี่ยถึงเวลาเกิดอารมณ์มากระทบหรือว่าอารมณ์เกิดขึ้นจากการถูกกระทบเนี่ยนะให้ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยเราได้ช่วยพาให้เราออกจากอำนาจของอารมณ์ยิ่งถ้ารู้ชัดด้วยปัญญาว่าเนี่ยอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ยึดติดถือมั่นไม่ได้
ถึงเวลามีเกิดถึงเวลาเกิดเหตุร้ายเช่นสูญเสียคนรักของรักมันก็รู้ชัดเลยนะว่าเป็นธรรมดาไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่เกิดความคับแค้นเพราะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านะมันยึดติดถือมันไม่ได้อันนี้เราเป็นความรู้ชั้นหนึ่งนะที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ความรู้ตัวหรือรู้ทันอารมณ์แต่มันรู้ทอดทันธรรมชาติของสิ่งต่างๆในความรู้อย่างนี้แหละที่มันไม่มีความรู้ใดๆมาทดแทนได้แม้จะเป็นความรู้จากเครื่องหรือปัญญาประดิษฐ์นะที่ล้ำหน้าที่สุดแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์แต่ว่ามันยังไม่เพียงพอมันยังมาทดแทนความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติที่เราเรียกภาวนามยปัญญาไม่ได้ความรู้จากปัญญาปฏิบัติแบบนี้มันก็เป็นแค่สุตตมยปัญญานะความรู้จากการได้ยินได้ฟังแต่ว่ามันยังไม่อาจจะทดแทนภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจนเห็นแจ้งด้วยตัวเองอันนี้เราเป็นความรู้ชั้นหนึ่งนะไม่ใช่ความรู้ชั้นสองแต่มันก็มีประโยชน์นะเราก็ต้องตราบใดที่เรายังไม่เกิดปัญญาประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองเราก็ต้องอาศัยนะความรู้จากครูบาอาจารย์แนะนำนี่ก็เป็นประโยชน์ของปริยัตินะปริยัติศึกษาประโยชน์จากการที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์พูดแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจแต่มันก็ค่อยซึมเข้าไปบางครั้งเจอความทุกข์แล้วนึกไม่ออกแต่ว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะหวนระลึกขึ้นมาได้ว่าครูบาอาจารย์สอนอะไรเช่นท่านอาจจะนึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นเราก็ได้สติกลับมาดูมันนะไม่เข้าไปเป็นมันอันนี้ก็เป็นเรียกว่าแม้ว่ามันจะมีโปรแกรมที่ก้าวหน้าอย่างไรนะรู้หรือฉลาดปราดเปรื่องในพุทธศาสนาเพียงใดแต่มันก็เป็นได้แค่ตัวช่วยนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาทดแทนสติปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินะของเรางั้นถ้าเราเข้าใจข้อจำกัดของมันนะเราก็จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจข้อจำกัดของมันก็จะปล่อยให้มันเป็นนายเราไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นบ่าวที่ดีนะเป็นนายที่เลวเพราะว่าจริงๆมันก็ยังมีความบกพร่องอยู่ผู้รู้ที่เขาทดสอนเขาบอกว่าเนี่ยคำตอบของไอ้แชทตัวนี้เนี่ยยังผิดพลาดอยู่ยังผิดพลาดอยู่เยอะยังมีข้อจำกัดอยู่มากเรื่องที่ธรรมะตัวอย่างเนี่ยถามว่าความรู้สึกตัวคืออะไรมันตอบไม่ได้ตอบได้แต่ความรู้สึกหรือ feeling หรือเวทนาแต่ต่อไปจะตอบได้ก็ได้เพราะว่าเขาก็มีพัฒนาการแต่ว่าถามว่ามันจะช่วยเราแก้ทุกข์ได้ไหมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองและการที่เราจะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองจนพึ่งตัวเองได้ก็ยังต้องมีครูบาอาจารย์ที่มีความเข้าใจในลูกศิษย์แต่ละคนรวมทั้งมีความเมตตากรุณาซึ่งตรงนี้เครื่องเนี่ยมันทำแทนไม่ได้เย็นนี้พูดเท่านี้นะกราบ